สวัสดีครับผมปาล์มนะครับผมจักรพรรดิทองเหลือนะครับเป็นมอดเดอร์ครับผมโปรเจกต์ในวันนี้เป็นคอนเซปต์เมทัลสลักครับผมสำหรับโปรเจกต์นี้ก็คือเป็นโปรเจกต์สำหรับคอแสครับผมอยากให้ผมเนี่ยมอดคอมคอนเซปต์เกมยุค90ครับผมก็เลยไปนั่งดูในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็เลยเซิร์ชดูอะไรที่มันเหมือนเป็นเกมยุค90แล้วก็ที่เราสามารถบ่งบอกตัวเราได้ด้วยก็คือเพจผมเนี่ยจะทำเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยานพาหนะเรือรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าทำรถถังก็น่าจะเจ๋งดีครับเริ่มต้นทำผมก็เลือกเคสเลือกฮาร์ดแวร์แล้วพวกเนี้ยพอได้เคสเขาสรุปว่าโอเคเคสตัวนี้ใช้ได้ก็เลยเริ่มออกแบบในโปรแกรมครับผมเป็นโปรแกรม Solid Work ครับผมก็คือสเกลเนี่ยอย่างพวกฟิกเกอร์อย่างเงี้ยมันจะมี1ต่อ44อะไรเงี้ยใช่มั้ยอันนี้ไม่มีครับผมอันนี้เป็นอ้างอิงจากเคสเป็นหลักเลยเพราะว่าตัวเนี้ยถือว่าเป็นทาวเวอร์มอดอยู่อะไรทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้ผมก็เลยใช้ตัวเคสเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็สร้างส่วนตัวบอดี้ล้อตีนตะขาบปืนอะไรเงี้ยให้มันสมส่วนกันกับตัวเคสครับผมสำหรับสเปคของเครื่องนี้นะครับผม CPU ก็จะเป็น Ryzen 5 3600X การ์ดจอจะเป็น ASUS RX 5700XT นะครับผมสำหรับเมมเบอร์ดนะครับเครื่องนี้ก็จะใช้ของ ASUS นะครับ ROG ครับผม Crosshair 8เป็น Impact นะฮะตัวนี้จะเป็นขนาด Micro ATX นะครับส่วน Power Supply นะครับก็จะใช้ของ Corsair RM 850ตัวนี้จะเป็น80 Watt Go นะครับชุดน้ำก็จะเป็น H100i RGB Platinum นะครับผมแรมก็จะใช้ของ Corsair นะครับ Dominator Platinum RGB นะครับตัวนี้เป็น 32GB สำหรับตัวนี้ครับผมก็จะใช้เคสเป็นรุ่น Crystal Series 280X RGB Chamber Guard นะครับผมดูเผินๆเนี่ยเหมือน Scratch Build นะครับแต่ว่าเป็นทาวเวอร์มอดนะตัวนี้เป็นตัวเคสนะครับผมเคสเนี่ยอยู่ส่วนด้านบนครับผมแล้วผมก็จะทำฐานเนี่ยเพื่อที่จะใส่เป็นช่วงล่างเป็นช่วงล้อช่วงท้ายกับช่วงหน้ามันครับผมแล้วก็ติดโช๊คอะไรพวกนี้ไปตัวนี้ผมใช้ค่อนข้างจะหลากหลายนิดนึงครับตัวก่อนก็คือจะใช้เป็นปริ้น 3D ถ้าส่วนใหญ่ 80-90% ครับแต่ว่าในนี้ผมใช้อะคริลิกดัดข้างหน้าข้างหลังข้างๆนี่อะคริลิกก็จะมีตีนตะขาบตัวนี้ครับผมและส่วนข้างในตีนตะขาบมันก็จะสามารถถอดเหมือนใช้งานได้จริงฮะก็จะเป็นปริ้น 3D ครับผมตัวนี้ผมปริ้นมาทั้งหมด60ชิ้นนะปริ้นประมาณอาทิตย์นึงครับผมสำหรับตีนตะขาบพวกนี้อะคริลิกก็จะมีตรงนี้ครับผมตรงข้างลำตัวครับถ้าเป็นอะคริลิกดัดธรรมดาเนี่ยมันก็จะดูแบบง่ายเกินไปผมก็เลยปริ้นตัวนี้มีรูปทรงเพิ่มมาไม่ดูเรียบจนเกินไปครับผมแล้วก็ปืนตรงนี้ก็จะเป็นปริ้น 3D ครับผมแต่ว่าส่วนที่เป็นท่อตรงนี้ก็จะเป็นท่ออะคริลิกเป็นท่อดัดผมเอาไปแปลงใส่กับตรงนี้ท่อที่เห็นเป็นท่อไอเสียข้างหลังตัวนี้นะก็จะเป็นท่อ PVC ครับผมมาเจาะรูให้มีอารมณ์เหมือนท่อไอเสียครับผมรูปทรงข้างบนเนี่ยมันก็จะซับซ้อนนิดนึงเราจะใช้อะคริลิกไม่ได้ก็คือตัวนี้จะเป็นปริ้น 3D ครับผมข้างบนนี้ก็คือปริ้น 3D แทบทั้งหมดเลยถ้าเรามาดูด้านหลังเนี่ยก็จะมีปืนเสาสัญญาณแล้วก็มีเรดาร์อะไรตรงเนี้ยส่วนข้างหน้าก็จะได้โชว์ฮาร์ดแวร์ไปเต็มๆครับลูกระเบิดข้างในเนี่ยคือถ้าถอดออกไปเนี่ยมันก็จะดูโล่งๆครับเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่ชุดน้ำเปิดนะครับผมถ้าใส่ชุดน้ำเปิดเนี่ยมันจะทำให้แน่นได้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นชุดน้ำปิดเห็นว่ามันว่างก็เลยคิดว่าเอาอะไรไปใส่ให้มันดูแน่นๆสำหรับไฟที่ใส่เข้าไปนะครับข้างหน้าที่เป็นปืนใหญ่ตรงเนี้ยก็คือผมจะปริ้น 3D เป็นแบบใส่นะไฟที่ส่องอยู่ข้างในเนี้ยก็คือจะเป็นไฟ RGB ของCorsair เช่นกันนะเช่นกันกับตัวปืนข้างหลังที่มีไฟ2อันก็จะเป็นไฟสติปเช่นเดียวกันครับซึ่งต่อซิงกันแต่ว่าส่วนตัวข้างบนเนี้ยเป็นไฟแบบสแตติกเป็นสีเดียวเลยฮะปรับไม่ได้ส่วนฐานที่ใช้สำหรับตั้งเคสตัวนี้ก็คือเชื่อมเหล็กขึ้นมาเป็นโครงขนาด20x20ที่ใช้เป็นเหล็กก็คือเพื่อความแข็งแรงของมันด้วยครับผมถ้าที่เสียเวลานี่ก็คือไม่ยากนะครับแต่ว่ารอส่วนที่เป็นตีนตะขาบข้างในนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ทำให้เป็นแบบปิ้นออกมาแล้วก็แข็งๆนะก็คือทุกตัวเนี่ยผมร้อยน็อต60ตัวรวมทั้งหมดนะฮะ60ตัวซึ่งใช้เวลาปิ้นเกือบอาทิตย์ครับผมแล้วก็ผมก็ตัดอะคริลิกทีละแผ่นทีละแผ่นแล้วก็งอทีละแผ่น60ชิ้นแล้วครับมาแปะให้มันเหมือนตีนตะขาบครับผมส่วนโชว์ข้างหน้านะครับที่เห็น2ฝั่งเนี่ยก็คือตัวนี้จะเป็นปิ้น 3D นะปิ้น 3D นะฮะ
แล้วก็ทำสีเอาที่เห็นเป็นท่อตัวนี้นะก็จะใช้เป็นท่อ PVC เช่นกันนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้2เทคนิคครับผมก็คือจะมีทั้งพ่นสีแล้วก็เพ้นมือครับผมเราจะพ่นสีก่อนเป็นเบสหลักให้เป็นสีหลักของเครื่องไปก่อนพอเราพ่นสีเสร็จเนี่ยผมก็เริ่มผสมสีให้มันเหมือนมีสีสนิมมากขึ้นให้มันมีคราบมากขึ้นครับผมก็จะเอาพุ่งกันเนี่ยปัดนะครับผมทาบนฟองน้ำแล้วก็มาค่อยๆแปะเงี้ยตัวนี้นอกจากทำเคสแล้วทางแบรนด์เขายังให้เกมมิ่งเกียร์มาทำอีกครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะที่ทำเกมมิ่งเกียร์ก็จะมีหูฟังนะครับแล้วก็มีเมาส์กับคีย์บอร์ดครับ3อย่างที่ทำการหมดลูกเล่นของเคสตัวนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือจะเป็นแสงไฟครับผมตัวนี้เป็นไฟของคอแซโดยเฉพาะทุกอย่างที่เป็น RGB ในนี้ถูกควบคุมด้วยโปรแกรมคอแซที่ชื่อว่า IQ อย่างเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์พัดลมทุกอย่างเนี่ยก็คือเราสามารถปรับไฟได้โหมดเขาเนี่ยคือจะมีเยอะมากเลยครับผมมันสามารถทำเป็นโทนสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยสามารถควบคุมผ่านโปรแกรม IQ ได้เลยครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดกับผลงานล่าสุดของผมคอแซ Metal Slugครับ